สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของช่วงงานของครบเด็กสร้างเมืองนะครับบทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาเมืองนะครับผมในห้องนี้นะฮะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเยาวชนเนาะว่าเราจะเยาวชนนะครับจะสามารถทําอะไรกันได้บ้างเนาะเกี่ยวกับเมืองคาร์บอนต่ำหรือว่าในคอนเซ็ปต์ของการที่จะมีวิถีชีวิตที่สุขอาศัยอย่างยั่งยืนกันได้นะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับเรามี guest speaker 3คนด้วยกันนะครับเป็นพี่ๆ3คนเนาะที่มีความถนัดในสายที่แตกต่างกัน3สายเลยนะครับคนแรกก็จะเป็นพี่ชัดนะครับคุณชัชวันสุวรรณสวัสดิ์นะครับผมสถาปนิกและนักเขียนผู้เล่าเรื่องสถาปัตย์ไทยๆในตัวเมืองนะครับผมสวัสดีพี่ชัดครับดีครับได้ยินเสคียรงกัันบนะครับได้ยินชัดเจนมากเลยครับพี่ชัดแล้วคนที่2นะครับผมก็คือพี่ท็อตนะครับผมคุณธรัตน์หุ่นจำลองนะครับผมเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมร้านโบราณนะครับผมและผู้ร่วมก่อตั้ง Westland Bar นะครับรักโลกเป็นบาร์รักโลกแห่งแรกในประเทศไทยนะครับสวัสดีพี่ท็อตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมและสุดท้ายนะครับผมก็คือพี่มิ้นนะครับผมคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับผมกระบวนการอิสระที่ทํางานกับผู้คนด้วยความรักและธรรมชาติครับผมสวัสดีพี่มิ้นครับสวัสดีครับดีใจมากเลยนะครับที่วันนี้ได้พี่ๆ3คนมาร่วมสนทนาเนาะหัวข้อของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปมากๆเลยวันนี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่านะครับพี่ชาร์ตครับผมพี่ชาร์ตเองในมุมของสถาปนิกนะครับแล้วก็มุมของการออกแบบประสบการณ์ของพี่ชาร์ตที่เห็นว่าพี่ชาร์ตเนี่ยเคยแบบเดินไปตามเมืองแล้วก็สังเกตมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบในเมืองใช่ไหมครับอยากจะให้พี่ชาร์ตช่วยแชร์นิดนึงครับว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างที่น่าสนใจนะผมแล้วก็คิดว่าจากกิจกรรมตรงนั้นมีอะไรที่เราน่าจะนำไปปรับใช้เพื่อหาช่องทางในการร่วมพัฒนาเมืองให้น่าอยู่แล้วก็ยังเห็นมากขึ้นด้วยครับผมไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือเป็นนักเมืองจ๋าๆนะผมเป็นมีคนเรียกผมว่าผมเป็นนักสังเกตเมืองแล้วกันว่ามันกลไกยังไงเพราะว่าผมเองไม่ได้เป็นเจ้านักทฤษฎีครับผมดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็สะท้อนออกมาผมก็พัฒนาวิธีการสังเกตเมืองมากขึ้นครับเพราะว่าบทความส่วนใหญ่มันจะเขียนเป็น A4 3 4หน้าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับมันต้องมีกว่าความเข้มข้นของเนื้อหาในแง่ประวัติศาสตร์อนุมานที่มาที่ไปทฤษฎีรองรับชัดเจนนะฮะแต่หลังจากผมเขียนหนังสือจบไปฮะประมาณครึ่งปีผมก็นั่งคิดว่าเอ้ยคำจริงมันไม่จบแค่นี้ว่ะในสังคมบ้านเรามันมีอะไรที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับตามรูปเนี่ยฮะแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันมาได้ยังไงแล้วมันจะเราจะเรียกมันได้ยังไงแล้วมันมาจากไหนมันมีที่มาที่ไปไหมมันก็ไม่มันไม่รู้ครับผมไม่สามารถเขียนพวกนี้เป็นบทความสองหน้าได้นะครับแต่ว่าผมว่ามีรูปพวกนี้เยอะมากเพราะว่าผมว่าแบบเป็นคนชอบเดินนะเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปเดินเล่นๆฮะเป็นจริตส่วนตัวนะฮะไม่แนะนำนะบางทีก็ร้อนไป อาจจะเหนื่อยไปหน่อยอะไรฮะก็ผมเจอพวกนี้เยอะมากครับแล้วก็ผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรผมก็เลยแบบถ้าเราไม่ได้เขียนหนังสือแล้วเราจะทำยังไงให้ของพวกนี้มันสะท้อนออกมามากขึ้นแล้วก็เป็นการฝึกมุมมองในการเรามองของพวกนี้ให้ชัดเจนที่ว่าคนชาวบ้านเขาทำอะไรสิ่งที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับเสวนานี้นิดนึงเรื่องคาร์บอนต่ำเนาะมันก็เป็นกระบวนการเรื่องนิโคล่าหนึ่งก็คือเรื่องของการทำสวนหน้าบ้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นภูมิปัญญาจริงๆนะฮะจริงผมคิดว่าคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างชัดในพื้นที่แคบแล้วก็พื้นที่ที่แบบเมืองที่มันสวนน้อยจริงๆแล้วคนทั่วไปเข้าถึงสวนได้ยากครับการสร้างสวนหน้าบ้านตัวเองคือเป็นโมเลกุลาร์แบบนึงที่ค่อนข้างชัดมากๆแล้วมีเทคนิคเยอะมากๆแล้วก็เราจะเห็นพันธุ์พืชต้นไม้ที่มันใกล้เคียงกันนะครับเวลาเราเข้าไปในชุมชนเนี้ยเราก็จะเจอภาพเนี้ยถ้าเกิดแบบมันชุมชนนี้ไม่มีต้นไม้ข้างทางนี่เขาปลูกเองนะครับลองนึกภาพว่าซอยมันจะรู้สึกยังไงนะครับ หรือมันจะล่มเรื่องขนาดนี้ได้ไหมทั้งแบบเป็นสวนในบ้านสวนนอกบ้านผสมกันไปมันทำให้ระบบของการอยู่ในชุมชนมันล่มเรื่องขึ้นมหาศาลเลยครับด้วยภูมิปัญญาแบบนี้ครับหรืออันนี้ตรงข้ามบ้านผมเองก็เขาก็ปลูกกันจริงจังเนี่ยคือแบบทุกเช้าผมก็ลงมาทำอะไรที่กินข้างล่างแล้วก็มองไปหน้าบ้านก็จะเห็นต้นไม้ถึงแบบเราก็ได้ผลประโยชน์จากต้นไม้ของเขาด้วยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์ต้นไม้ของเขาเองกันรู้สึกว่ามันเป็นระบบนึงที่มันสะท้อนความคิดความดิ้นรนบางอย่างเพื่ออยากได้พื้นที่สีเขียวในบ้านเราในชุมชนที่มันแออัดนะครับบางทีคือเมสเซจที่ได้จากพี่ชายคือรู้สึกว่าปกติเวลาเราพูดถึงเมืองหรือว่าความต้องการของเราที่อยากจะอยู่ในที่แบบมันน่าอยู่อะไรเงี้ยแต่หลายครั้งเราพยายามหาคำตอบหรือว่าพยายามดิ้นรนที่จะหาคำตอบจากที่ไกลๆหรือว่าถามไทยหรือใช้กระบวนการที่ซับซ้อนเนาะทั้งที่จริงๆแล้วมันมีหลักฐานอยู่ตรงบ้านตรงข้ามหรือว่าในซอยบ้านเราว่าความต้องการของคนหรือว่าระแวกบ้านเราชุมชนเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาหรือหาไอเดียที่จะมาช่วยให้เมืองมันน่าอยู่มากขึ้นได้ด้วยกันครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าเราเป็นในฐานะคนเมืองเนี่ยจะกินหรือบริโภคไงเนี่ยให้มีการส่งผลกระทบน้อยมากน้อยสุดดีกว่าแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างครับอันนี้อยากให้ผมแชร์เลยนะครับได้เลยครับพี่ท็อตเชิญเลยครับ
ันนี้ขึ้นไหมครับขึ้นครับผมชัดเจนครับครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับครับสวัสดีครับผมธนาถึงจำลองนะครับหรือว่าทอสวันนี้จะมาพูดเรื่องกินอย่างตรงยังไงไม่ให้ปลุกธรรมชาตินะครับเล่าคร่าวๆก็คือผมแต่ก่อนผมทำงานเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมที่ร้านอาหารโบราณซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในย่านทองหล่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วซึ่งก่อนในนั้นผมก็คือดูแลเรื่องระบบทั้งหมดเลยว่าการที่จะมีวัตถุวัสดุหรือว่าของกินอะไรที่จะเข้าแล้วจนถึงผ่านแล้วออกไปจากร้านเนี่ยมีการจัดการยังไงบ้างมีการนำไปใช้มีการต่อยอดมีการทำยังไงให้ไปถึงบ่อขยะหรือว่าลดการทิ้งลงถังให้น้อยที่สุดซึ่งเราก็มีการทำงานร่วมกับทางเกษตรกรชาวบ้านหรือว่าสถาปนิกหรือว่าศิลปินอาจารย์ทั้งหลายแหละนะครับว่าแต่ละคนก็มีวิธีในการรีเสิร์ชหรือวิจัยหรือว่าต่อยอดต่างๆกันนะครับอยู่เมืองแล้วจะเริ่มกินรักโลกอย่างไรคือเราต้องกินแบบรู้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับว่ามันเป็นยังไงมายังไงเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าคนที่เขาปลูกเนี่ยเขาปลูกแบบดูแลธรรมชาติไหมหรือว่าเขาปลูกแบบทำลายธรรมชาติหรือกินตามฤดูกาลเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยต้นไม้ทุกอย่างมันโตตามฤดูกาลการที่เรารู้ว่าอันไหนอยู่ในหน้าไหนเนี่ยแปลว่ามันถูกปลูกมาแบบธรรมชาติถ้าเรารู้ต้นน้ำปลายน้ำนะครับแต่ว่าบางผลไม้บางอย่างที่อยู่นอกฤดูกาลเนี่ยถ้ามันเห็นว่าเคยมีขายตลอดมันไม่ใช่แหละมันต้องถูกปรุงแต่งถูกการเติมสารเคมีและอื่นๆที่ทำให้มันโตขึ้นมาได้ขนาดนั้นแล้วก็ในฐานะคนเมืองเราจะกินยังไงให้สร้างขยะให้น้อยที่สุดก็คือเลือกยังไงกินยังไงแล้วหลังจากกินเสร็จแล้วเราจัดการมันยังไงครับหลังกินเราทำอะไรได้บ้างในคนเมืองขยะอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าไม่กี่คำที่เหลือหรือว่าไม่กี่ชิ้นที่ทิ้งไปมากๆเพราะว่าขยะอาหารทุกชิ้นเนี่ยมันมีคาร์บอนของมันเองตั้งแต่ผลิตและต้นถึงหลังจากกินเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างที่เราได้กินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราพูดถึงคนที่เขาลำบากกว่าแต่เราต้องมองด้วยว่ากว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างมันจะมาเนี่ยธรรมชาติมันถูกใช้ไปเยอะแค่ไหนแล้วคนจะกินไม่เหลือเพราะว่าวันเริ่มจากการกินไม่เหลือเนี่ยเตรียมแล้วเหลืออะไรไหมหรือหลังจากกินแล้วเราเหลืออะไรไหมเวลากินแล้วสมมติน้ำซุปเหลือน้ำต้มยำเหลือเราต่อยอดได้ไหมพวกนี้มันเป็นอะไรง่ายๆที่ถ้ามองง่ายสุดก็คือมันก็คือทุ่มเม็ดเงินแหละถ้ามองง่ายสุดแต่คือนอกจากไกลกว่านั้นคือเราช่วยใช้ประโยชน์สูงสุดของมันสถานะสภาพอาหารเราก็ต้องมองว่าบางทีพื้นผิวของผลไม้หรือว่าผักมันเหลืองนิดหน่อยไม่ได้แปลว่าเสียจริงอันหรือหอมเนี้ยมีแบบดำๆนิดนึงมันก็ยังใช้ได้มันแค่เราต้องสิ่งที่เราเห็นเวลาตลาดทำให้เราเห็นเนี่ยคือว่าทุกอย่างต้องสวยแต่ว่าความจริงตามธรรมชาติแล้วมันไม่ได้หน้าตาเหมือนกันทุกลูกหรือว่ามันไม่ได้ผิวสวยเหมือนกันทุกลูกครับก็ต้องดูว่าเราต้องพยายามมองเปรียบกับคิดดูว่าเราโอเคแบบไหนเราชอบแบบไหนเรากินแบบไหนได้บ้างอันนี้ขยะหลังกินเสร็จเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่าถ้าเราวางแผนตั้งแต่แรกเรารู้ว่าเราซื้ออะไรเลือกอะไรเลยเนี่ยมันก็จะรู้ว่าขยะตอนท้ายจะเหลืออะไรบ้างแล้วก็ลองศึกษาหาข้อมูลวงจรขยะดูลองคุยกับพี่ซาเล้งคุยกับพี่เราเก็บขยะดูได้ว่ามีอะไรที่เราแยกให้ช่วยเหลือเขาทำงานง่ายมากขึ้นเขาไม่ได้แยกเราไปจบทีเดียวเขาแยกนะครับแล้วก็อย่างที่บางทีในย่าเนี่ยจะมีร้านที่รับเป็นจุดแยกขยะต่างๆได้หรือไปถึงเขตแล้วก็มองภาพใหญ่ว่าเราจะอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนกิจกรรมอื่นก็คือลองปลูกพืชผักได้เหมือนที่พี่ชายเขาโชว์ตัวอย่างว่ามีคนปลูกหน้าบ้านอันนั้นคือที่เขาจำกัดเขายังปลูกได้เลยเรามีแม้แต่ระเบียงเราก็ปลูกได้กิจกรรมตอนนี้มีเยอะมากเพจ Facebook ละกลุ่ม LINE แล้วพวกนี้ที่เขาแลกขยะการแลกของหรือว่าช่วยกันรวมเพื่อไปส่งรีไซเคิลได้ในปริมาณมากมีตลอดหรือถ้าอันที่อยากให้ไปทำจริงๆคือถ้าเดินทางได้แล้วก็คือไปเรียนรู้ว่าของที่เรามาแล้วไปดูชุมชนว่าเขาทำอะไรยังไงปลูกอย่างไรประเด็นที่พี่ทอดแชร์มาทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกได้ว่าเป็นประเด็นที่เราน่าจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเป็นอย่างมากแต่หลายๆครั้งนะครับมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะบางทีเราก็ต้องต่อสู้กับจิตใจความรู้สึกที่ว่าฉันจะทำยังไงให้มันได้บางทีฉันอยากจะกินแบบนั้นจะกินแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้แล้วฉันจะสู้กับตัวเองยังไงอะไรเงี้ยครับผมพอมันเป็นเรื่องของจิตใจทีเนี้ยโยงมาหาพี่มิ้นแล้วครับพี่มิ้นครับผมจากที่พี่มิ้นทำเป็นกระบวนการอิสระที่แบบพาเยาวชนเข้าสู่ธรรมชาติรู้จักตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นพี่มิ้นพอเห็นมุมมองไหมครับว่าความสำคัญของความเชื่อมโยงทางด้านจิตใจกับบริบทของเมืองอะไรเงี้ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่มิ้นอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการที่ไปอีโควอล์กกับเพื่อนๆ 3-4-5 คนเนี่ยค่ะเมื่อวันอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละเราก็ไปดูว่าความเป็นเมืองกับธรรมชาตินี่เขาอยู่ร่วมกันยังไงเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งที่ธรรมชาติอยู่เนี่ยบางทีก็ถูกจำกัดกีดกั้นด้วยเราเองเนาะ
เราก็ยังมองไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยงความครีเอทีฟอะความคิดสร้างสรรค์ในเมืองถ้ามุมที่มันมีถังขยะสีเหลืองอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้เป็นมุมถ่ายรูปแบบชิคๆได้เลยนะถ้าเกิดเราจะเอาต้นไม้ไว้แบบนี้หรือเราสามารถทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากเห็นเมืองอย่างไรนะคะนี่2ปีที่แล้วมิ้นก็ทำกิจกรรมที่สวนลุมค่ะชื่อ Picnic with Nature แล้วก็ชวนผู้คนมาเอนกายนอนเล่นพูดคุยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันหัวเราะด้วยกันทำโยคะหัวเราะเราสามารถสรรสร้างพื้นที่แบบนี้ในเมืองได้ค่ะเพียงแค่เราให้เวลาตัวเองแล้วก็ชวนกับเพื่อนๆ เนาะไปให้เวลาตรงนี้เป็นพื้นที่สวนที่ใกล้กับทางลงทางด่วนมากๆเลยเสียงรถดังมากแต่มิ้นมีโอกาสได้นำกิจกรรมเนาะนำให้เขาเปิดเซนส์นี่แหละแล้วเขาก็ลงไปใช้พื้นที่ตรงสวนเนี้ย15 นาทีเขาพบว่าเขาหลุดไปในโลกของธรรมชาติเลยเขาไม่ได้ยินเสียงรถเลยแล้วเขาก็มาถอดบทเรียนว่าเขาเจออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มิ้นทำเนาะเราจะทำอะไรได้บ้างอันนี้ในฐานะที่อาจจะเป็นนักวิชาการแต่ไม่ได้เก่งวิชาการมากแต่เรามีตัวช่วยเราสามารถโหลดแอป iNatural List ชวนการสำรวจเมืองที่มีชีวิตนอกจากคนแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอะไรบ้างเนาะหรือว่าถ้าอยากเชื่อมโยงกับความรู้สึกความรักอะค่ะก็มีเพื่อนมิ้นที่จัด Compassion Walk เดินในเมืองเลยพี่ชัดน่าชอบเดินเล่นถ่ายรูปมองเมืองด้วยหัวใจอันนี้ก็เชิญชวนได้สำหรับเยาวชนนะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างภาพกิจกรรมจาก Compassion Walk เนาะอันนี้ตัวเป็นภาพของ Eco Walk ที่เราได้ไปเดินด้วยกันใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็มานั่งคุยกันต่ออันนี้คือสิ่งมีชีวิตนะที่อยู่ในเมืองแล้วถ้าเราไม่ได้ก้มมองมันบางทีมันเป็นดอกหญ้าเล็กๆอะค่ะถ้าเราให้เวลาในการที่จะมองเขาเนี่ยมันก็เติมชีวิตชีวาให้กับเราได้เช่นกันอยากจะเชื้อเชิญให้เราลองสำรวจชีวิตที่อยู่รอบๆ บ้านเราก็ได้นะสเกลเล็กที่สุดก็คือรอบๆ บ้านเรารอบๆที่อยู่อาศัยของเรานะแล้วก็เรามองว่าถ้าเมืองมันไม่สามารถตัดขาดจากผู้คนได้เนี่ยเราต้องคุยเฟื่องเรื่องเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรโต๊ะเนี้ยคุยกันไปถึงระดับว่าเราจะสื่อสารยังไงให้คนกับเมืองเนี่ยเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้มีความสุขกับเมืองได้เนาะเลยอยากจะฝากไว้สุดท้ายอะค่ะว่าอันนี้ที่คิดได้เร็วๆตอนที่ได้รับเชิญมาที่งานเนี่ยค่ะ 3C ที่อยากจะให้เกิดขึ้นในเมืองเนาะ1มีคอมมูนิตี้ค่ะอาจจะเริ่มจากเล็กๆ 4-5 คนเหมือนที่มิ้นไปเดินอีโควอล์กกับเพื่อนก็ได้2เราต้องมีคอนเวอร์เซชันต้องมีคอมมูนิเคชันนะคะคุยกันหน่อยว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แล้วเราอยากให้เมืองนี้มันเป็นยังไงเราคุยกันหน่อยเราคุยกันได้เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องให้เมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราทุกคนที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีศักยภาพอะค่ะสามารถมาโคครีเอทสเปซของเมืองร่วมกันได้สุดท้ายแล้ว C ที่สำคัญมากในเมืองที่เราอยากจะให้มีอะค่ะก็คือ compassion ถ้าเรามีหัวใจที่เปิดกว้างเราคิดว่าบรรยากาศของเมืองมันจะทำให้เรามีความสุขได้เนาะขอบคุณพี่มินมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนด้วยนะครับที่วันนี้แบบมาแชร์ร่วมกันในตอนท้ายวันนี้นะครับผมเพื่อให้เราแบบไม่จบสิ่งที่คุยกันในวันนี้แล้วก็หายกันไปแล้วก็ปล่อยให้ความต้องการหรือว่าความอยากที่จะทำอะไรบางอย่างหายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโปรโมทนิดนึงเนาะว่าณตอนนี้นะครับถ้าเกิดเยาวชนคนไหนหรือว่าใครก็ตามสนใจอยากจะ take action อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเมืองนะครับก็มีอยู่2ช่องทางเนาะงานแรกสุดนะครับผมก็จะเป็น low carbon contest นะครับผมจะจัดโดยองค์การบริหารการเรื่องกระจกนะครับผมอบก.เนาะก็เป็นการทำ vlog นะครับแข่งขันการทำ vlog เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองคาร์บอนต่ำนะครับผมแล้วก็อีกงานนึงเนาะจากที่พี่มิ้นเล่าไปนะครับผมเราทุกคนอาจจะมีความคิดความต้องการอยากจะสร้างคอมมูนิตี้สื่อสารแล้วก็ร่วมกันสร้างอะไรกันขึ้นมา GYBN Thailand นะครับหรือว่าเครือข่ายเยาวชนระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพประจำประเทศไทยเนาะก็ได้มีการจัดพื้นที่หนึ่งขึ้นมาเนาะเราได้มีการโพสต์ลงไปในเพจ Facebook และลองไปติดตามกันได้ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอยากจะมาช่วยกันเติมชีวิตให้กับเมืองนะครับผมมาลงทะเบียนกันไว้แล้วเดี๋ยวเราจะหาช่องทางในการพูดคุยแล้วก็เซตอัพช่องทางพูดคุยตรงนั้นแล้วก็มาร่วมกันปรับแต่งหรือว่าหากิจกรรมในการทำสังเกตเมืองแล้วก็ทำความรู้จักเมืองแล้วก็เติมชีวิตให้กับเมืองน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนของเราครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนขอบคุณผู้จัดทุกท่านด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาแชร์แล้วก็ได้รู้จักกันในวันนี้ยังไงวันนี้ก็อยากให้จบเพียงแต่ว่าเท่านี้เนาะมาร่วมกัน take action แล้วก็สร้างเมืองที่น่าอยู่ร่วมกันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
The COVID-19 pandemic also brings new challenges to this existing problem. Mobility restrictions, economic downturns, and disruptions to the agricultural sector have exacerbated the effects of climate-related disasters along the food supply chain. The delivery of humanitarian assistance when extreme climate events have struck has sometimes been delayed due to the pandemic, thus exacerbating negative impacts. The overlap between the pandemic and climate-related disasters demonstrates the need for a multi-layered response to the climate change challenge, compounded by the vulnerability of many communities in developing countries. A survey conducted by the United Nations Office for South-South Cooperation, Asia-Pacific Regional Office in 2020, indicated that for the Pacific countries, an urgent concern is ensuring that environmental and climate challenges are addressed during COVID-19 recovery. The Asia-Pacific region in many ways is on the front line of a changing climate. Although many countries suffer from huge climate impacts due to geographical and capacity constraints, they are also tuning the tide for more ambitious climate action. I am pleased to note that developing countries in this region have scaled up their efforts and are promoting South-South and triangular cooperation to achieve climate ambitions. The successful stories showcased in this South-South Action publication are an example of the important role that South-South and triangular cooperation are playing in addressing climate change. A unique triangular cooperation approach through the Technical and Training Center, TGO, CITC, and JICA have been working together to carry out capacity building and networking activities, including training, seminars, regional events, and knowledge disseminations targeted at government officers, students, and the private sector in Thailand and ASEAN. The CITC experience proves that a regionalized approach to capacity building in the context of South-South and triangular cooperation can be deemed effective for facilitating and expediting climate actions. In this respect, it is our great honor to share this publication, which illustrates the number of ways that TGO and CITC's climate change capacity building is undertaken in the ASEAN region. Of ASEAN stakeholders on climate change implementation, I would like to take this opportunity to express my appreciation to JICA for their full support on this center. And as a result of the successful execution of the CITC, TGO decided to expand our capacity building activities and collaboration by integrating the CITC and other training and outreach programs into a newly established called TGO Climate Action Academy, or CAA, which focus on enhancing competency on climate change issue, both Thailand and in Southeast Asia region. As a part of our collaboration, I'm pleased to announce and welcome publication titled South-South in Action Capacity Building for Climate Change in Southeast Asia. I would like to thank the UNOS we have supported and cooperated with TGO and JICA in delivering this publication. TGO decided to integrate all our knowledge, not only climate science and climate situation mitigation and action. We include that the TGO mechanism, how to calculate carbon footprint, how to calculate emission reduction from project level, from the experience from CDM project that include all areas, aspects that to become the new center called
TGO Climate Action Academy, which CITC will be implement under CAA. We call CAA. You can go to the website. I think there is still some space for further alignments and for development of net zero emission goals towards mid-century, and then also aligning the NDCs further to this goal. And obviously last year, with the impact of the pandemic, there has been a lot of barriers and limitations. So I think with recovery from the pandemic, we hope that also some of these limitations will be overcome in terms of finance, of course, capacity building, and also consultation, stakeholder inclusion. Overall, that would be the hope. Also, use of international cooperation. I think there is still some room. Countries have started thinking more and how to use international cooperation compared to the earlier NDC. Some countries have very clearly expressed this, and I think there is still in this region, especially also among the countries of the region, some more room for enhancement. I think with this, I think as a first round, I'd like to hand back to you, Koji. I must also emphasize that the developing countries still need a lot of assistance from the developed world. And in fact, I need to mention that the common but differentiated responsibilities and respective capabilities, the principles, is very important. We always say in South-South cooperation that South-South cooperation does not replace North-South cooperation. And I think it's the same case here, that even though the countries in the South are making their efforts, the vast chunk of the mitigation has to come and be assisted by the countries from the North. Now, coming to your last question on what are the opportunities. And so from what I've said, I think it's clear that financial, technological constraints will continue to limit the impact of countries in mitigation and adaptation. But also it is important that to recognize that opportunity may lie in the South investment on climate action. On this, it is well recognized that access to finance is fundamental for creating momentum and raising ambition. Therefore, attracting private sector investment to close the financing gap is very necessary. Some studies have done by UNCTAD and the Finance Corporation, International Finance Corporation, that have shown that Southern investment typically reaches out to more of the developing countries. Southern grown business models and technologies are more often attuned to the needs of conditions in the developing countries and are more flexible and can be adapted faster than investments from developed markets. This is due to the high relevance of the innovative, contextually tailored business models that the Southern countries can provide. Climate promise plans of the countries found out that there were three main challenges. These are data availability, the need for international assistance, and interministerial or cross-sectoral cooperation and coordination. The issue of data availability, the non-availability of reliable data and the lack of capacity for analysis of data prevents clearer understanding of several elements of the NDCs, such as ambition and fairness, as well as scope and type, economic impact and co-benefits, and others. With regards to international support to enhance the ambition for NDCs and also to implement them, international support in the form of finance, technology development and transfer, and capacity building is needed. Okay, so this would be available in order for the countries to really increase their ambition for their NDCs and also
for them to be able to implement the actions to implement their NDCs. So why we go with that? I mean, you may see this slow, but I mean, ASEAN way, we don't see that slow. I think we are proud of our system. One thing that to be note, I mean, about the principle base that we have, I mean, we want to walk together. We walk together slow. If you want to walk alone, that may be fast, but it's not really create great impact. We just try to address our common issue. So that is about the way that if you want to walk fast, maybe walk alone. But when you want to walk together and get create more impact, that is the way we walk together. And that's the ASEAN form, okay? So we believe that we all do better when we work together. That is the point of ASEAN. In that ASEAN Working Group on Climate Change has an action plan, and we also update it regularly every year. What is the priority for us? What has been achieved so far? This including climate change adaptation, climate change mitigation, long-term planning and assessment of the NDCs, climate finance, climate modeling and assessment, MOE and greenhouse gas stocktaking, technology transfer, and also the cross-sectoral cooperation. There are important initiative has been proposed, and we need to realize that how to move forward to implementation. This including strengthening implementation of ASEAN member states, NDCs through ASEAN NDCs partnership. Second is strengthening ASEAN member state capacity on implementation, enhanced transparency framework on NDC NDC tracking progress on modality, procedure, guideline under Paris Agreement. And the third is the enhancing NDC through nature-based solution. The fourth is achieving NDC through operationalization of Article 6 of the Paris Agreement. As identified and also mentioned by Dr. Wong Sok, means of implementation, I think is very important. My experience on operating CITC that we need need-based training program that we have to survey and to study the real needs of each ASEAN country, what they need in terms of climate change implementation and NDC to achieve the Paris Agreement. So we create a specific training program that match to the needs of ASEAN member states, and also that another point that I would like to make a point here that, okay, because from experience from inviting participants to join our workshops and training that because several countries that climate change implementation is still very new for them. So basic learning on climate change needs to be provided before moving forward to training and workshop together in order to make that even effective to the participants, and also the workshop technical workshop style is more effective than lecture style, because participants can contribute to the capacity building workshops, and they not only can learn from speakers or facilitator, they can learn from each other, and they can actually share their knowledge and experience and expertise from their perspective that make the
capacity building and workshop more effective and I mean more fairly, and also they can like create their networking. I don't think we are working slow, but at least we're not working alone. So that the principal partnership is the key for success. But at the same time, really the focusing on how to engage the private sector or non-state actors. This is going beyond the traditional public sector, but that's the key, because they are the custodian of technology. They are the ones to unlock finance gaps. So that's something that we need to collectively think through, how to really engage and commit in a meaningful manner. And with respect to the COVID-19, the green recovery, สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันอัญชลีชุมนุมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองยโสธรค่ะเทศบาลเมืองยโสธรของเรานะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันนะคะทำไมถึงเป็นคนยโสโรคาร์บอนนะคะมีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องการพัฒนาบ้านเกิดของเราดิฉันเป็นคนยโสธรนะคะเลยมีความคิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่มันเกิดประโยชน์และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือดิฉันต้องการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการใช้แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในท้องถิ่นนะคะและปัจจัยความสำเร็จอะไรที่ทำให้เทศบาลเมืองยโสธรการันตีรางวัลเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนชนะเลิศ2ปีติดต่อกันนะคะอันดับแรกก็คือผู้บริหารให้ความสำคัญดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดยโสธรที่ว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกี่รุ่นกี่ท่านทุกท่านให้ความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆนอกจากนี้แล้วในเรื่องนี้เรามีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองยโสธรของเราเรามีการจัดทำแผนปฏิบัติการยโสโลคาร์บอนกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจนนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานชัดเจนแล้วมีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรที่รับผิดชอบงานนอกจากนี้นะคะเราบูรณาการเข้ากับการทำงานประจำทำอย่างต่อเนื่องเชื่อมประสานงานทุกกองโดยไม่ถือว่าเป็นงานฝากหรือภาระงานแต่เรามองว่าคือภารกิจประจำเราดึงภารกิจประจำเข้ากับหมวดหมู่ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและเทศบาลเมืองยโสธรทำอะไรบ้างกับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทำเราก็มีการวิเคราะห์และคาดการว่าถ้าปีพ.ศ.2030หรือพ.ศ.2573เทศบาลเมืองยโสธรไม่ทำอะไรเลยนะคะจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 276,651 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ปัญหาที่เราจะต้องคิดแล้วว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเมืองของเราอันนี้ก็โครงการไม่ได้ยิงแต่เป็นคนยโสอันนี้เป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกครัวเรือนนะคะตรงนี้เราทำเป็นพื้นที่ศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ผลการศึกษาเรื่องนี้ก็ทำให้เราทราบว่าคนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรเนี่ยมีอัตราก่อเกิดขยะอินทรีย์เนี่ยประมาณ3ขีดนะคะต่อคนต่อวันถ้าเราสามารถทำกิจกรรมนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะอินทรีย์นี้ได้อยู่ที่ 0.17 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคนประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนะคะดิฉันได้บอกแล้วว่าปัญหาเร่งด่วนของยโสธรคือเรื่องขยะประกอบกับยโสธรเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดยโสธรมีขยะเข้าไซด์ถึงวันละ70ตันเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาเร่งด่วนทำอย่างไรเราจะลดขยะที่ปลายทางทำอย่างไรเราจะเอาขยะที่ปลายทางมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วรับรองเป็นคาร์บอนเครดิตผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์นะคะตอนนี้3ปีที่ผ่านมาเรามีคาร์บอนเครดิตทั้งหมด 12,149 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็เราสามารถเข้าสู่ระบบการซื้อขายนะคะตอนนี้เรามีเงินประมาณเกือบ1ล้านบาทจากการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตแผนการลดนะคะเทศบาลเมืองยโสธรเราก็มีการที่จะดำเนินโครงการผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์อย่างต่อเนื่องหรือโครงการทีเวอร์เราเหลืออีก4ปีค่ะแล้วก็มีการมีแผนที่จะปรับปรุงหลอดประหยัดไฟฟ้าทั้งเมืองนะคะ
แล้วนอกจากนี้เรายังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธรทำมาเป็น RDF เราได้รับงบประมาณจากสพ189ล้านซึ่งเราจะรันควบคู่กันกับการผลิตขยะอินทรีย์ด้วยบวก RDF ด้วยซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในการที่จะลดได้นะคะยโสธรเรามองว่าลดขยะลดโลกร้อนได้คาร์บอนเครดิตขายอากาศสร้างรายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนยโสธรสโลแกนของเราคือคนยโสไม่เอาถ่านโลคาร์บอนสุขอาศัยอย่างยั่งยืนนะคะแล้วอยากเป็นกำลังใจให้กับทางอปท.อื่นๆด้วยนะคะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่ใช่พลังงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นวิกฤตและเป็นโอกาสในการพัฒนาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเทศบาลตำบลกุ่นงงเนี่ยการที่เราเคยเข้าร่วมการประกวดเมืองสิ่งล้อมยั่งยืนประจำปี2559ในประเภทของเทศบาลขนาดกลางจากนั้นเราก็มาก็มีส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าทำง่ายสุดคือเรื่องการจัดการภายในสำนักงานเราให้มีมาตรฐานรางวัลระดับเหรียญทองที่เรียกว่าระดับดีเยี่ยมก็พร้อมกับโล่รางวัลซึ่งเป็นใบรับรองที่มีระยะเวลาในการรับรองภาพถึง3ปีคือเมื่อมาปี60-62ในปี63เนี่ยเราก็เข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวรางวัลที่ได้รับก็เป็นรางวัลระดับดีเยี่ยมเช่นกันเป็นเหรียญทองระดับประเทศครับพร้อมกับโล่รางวัลที่จะมีการรับรอง3ปีคือ63-65เราเห็นว่าเมื่อเราดำเนินการได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องติดต่อหน่วยงานที่ก็มีความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นใครไม่ได้ครับก็ต้องเป็นอบก.ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเรียกว่าหัวเรือใหญ่ที่สำคัญในของประเทศไทยเราเนี่ยครับก็เลยลองสมัครเข้าร่วมการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในสำนักงานเราได้ลงมือทำแล้วเนี่ยก็ลงเข้าประกวดกับโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อนปี5ซึ่งเพิ่งผ่านมาในล่าสุดเนี่ยครับก็บอกว่าเราได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้ตรวจประเมินให้เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทำให้เกิดความสำเร็จนะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับงานด้านสิ่งล้อมในปัจจุบันนี้ท่านยศเทศมนตรีท่านสามารถปีเวนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าอันดับต่อมาคือมันต้องนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระบบและวิธีคิดของราชการครับก็ต้องมีวิธีการวางแผนพัฒนาให้มันเกิดความต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดดำเนินโครงการเมื่อเป็นโครงการแล้วคิดว่าคงต้องมีการประเมินผลเพื่อวัดความสำเร็จข้อสำคัญคือว่ามันจะต้องใช้หลักการบริหารที่มุ่งผลสำเร็จนะครับหรือว่าเดมมิงไคเซอร์หรือว่า PDCA ก็ต้องมีการวางแผนมีการลงมือทำมีการตรวจสอบแล้วก็มีการนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มันส่งผลต่อปัจจัยต่อความสำเร็จขององค์กรที่มีขนาดเล็กๆอย่างเรานะครับประเด็นต่อมาก็คือว่ามันจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องครับของเราทำบ่อยแม้มันจะน้อยแต่ว่ามันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องของคุณภาพกับเรื่องของการมีส่วนร่วมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายผมคิดว่ามันเป็นพลังที่จะต้องมีความเข้มแข็งถึงจะเดินทางสู่จุดนี้ได้ซึ่งส่วนที่มันใหญ่สุดก็คงเป็นการนำของฝ่ายการเมืองว่านายกเทศมนตรีพร้อมคณะฝ่ายนิติบัญญัติก็มีความสำคัญครับอย่างน้อยให้ความเห็นชอบในเรื่องแผนหรืองบประมาณรายจ่ายแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นผู้ที่สะท้อนในเรื่องของงานต่างๆว่าดีไม่ดีแล้วควรต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆในเรื่องของการลงมือทำเรื่องต่อมาก็คงเป็นเรื่องฝ่ายบุคลากรภายในครับที่ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอีกด้านนึงที่ต้องสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่คงไม่ใช่งานฝากเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับอีกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนประโยชน์ผมคิดว่ามันคงจะต้องปล่อยการเงินกระจกได้เท่าไหร่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญดับแรกเลยข้อมูลที่เราทราบจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อวางแนวทางเรื่องการปล่อยหรือว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ข้อ3เราถึงจะเล็กแต่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนองนโยบายรัฐตามแผนฉบับที่2ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ7นะครับผมว่าเทศบาลตำบลกุดงงเนี่ยครับมันเป็นองค์กรที่เล็กๆนะครับเราก็อยากเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งล้อมให้เขาได้ทราบว่าเราถึงจะเล็กแล้วก็ลงมือทำอย่างเช่นในปี2564เนี่ยเราตั้งค่าเป้าหมายในเรื่องการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ประมาณเดือนละ 3,969 กิโลกรัมคำใดเทียบเท่านะครับอันนี้ฮะแต่ในปัจจุบันเนี้ยณเดือนพฤษภาคม64เนี่ยปริมาณการปล่อยเราเนี่ยอยู่ที่ 33,000 กว่าถ้าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่ายังเกินกว่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ก็เนื่องจากว่าเรามีการเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมบางอย่างที่เพิ่มขึ้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี64สิ่งสำคัญคือว่าเราจะสะท้อนทุกคนก็เห็นว่าในกระบวนการทำงานต่างๆขององค์กรของเราเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรเขามีส่วนสำคัญในการที่ช่วยกันลดการปล่อยได้แบบไหนอะไรไงบ้างก็จะเป็นโอกาสให้เขาได้มีความคิดแล้วก็สามารถที่จะไปทำการดำรงชีวิตแบบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ข้อมูลของเทศบาลนะครับในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วก็ดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เทศบาลก็คือการร่วมมือในการทำเรื่องการเรียนจบนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทางอปกรมาตั้งแต่ปี2555นะครับปีนั้นเราก็ได้รางวัลที่1นะครับปี2556นะครับทำไมถึงเราถึงเข้าร่วมโครงการนะครับแต่พอดีทางอปกรก็มีโครงการเป็นโครงการจัดการการเรียนจบเรื่องภาคสมัครใจครับที่เราเรียกว่า CFO นะครับ Carbon Footprint Organization ขององค์กรนะครับเรามีการลดการเรียนจบนะครับลงนะครับกิจกรรมที่ทำเกี่ยวกับการเรียนจบนะครับว่าเราจะดำเนินการเป้าหมายยังไงนะครับเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กรเราปัจจัยของความสำเร็จผู้บริหารเนี่ยกับนโยบายคือนายกรัฐมนตรีต้องให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมผลักดันนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนของบุคลากรนะครับเราก็ต้องมีความร่วมมืออีกประเด็นนึงความรู้จากหน่วยงานภายนอกนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าจะลดให้ได้ 10% ในการใช้พลังงานโครงการเรือกระจกในอนาคตนะครับเทศบาลเราก็มีการจัดทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นะครับขนาดเราจะเพิ่มในประเภทที่2คือเพิ่มอีก10กิโลวัตต์นะครับบนอาคารที่จอดรถนะครับแล้วก็ประเภทที่1เนี่ยเรามีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับจะทำโรงงานจะทำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบนะครับขนาดไม่น้อยกว่า100,000กิโลวัตต์พันวัตต์เนี่ยนะครับขนาดสิ่งที่นั่งจำนวน 2,000 เพื่อลดการใช้พลังงานในประเภทที่1ส่วนประเภทที่3เราก็จะทำระบบลดต้นไม้ต้นไม้บัตรนะครับโดยการใช้น้ำทิ้งจากระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมาใช้ใหม่มีการเป้าหมายลดทั้ง3ประเภทนะครับลงไม่น้อยกว่า30นะครับในปี2565เป้าหมายทั้ง3ประเภทที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับสำหรับเทศบาลตำบลหาดเซี่ยวนะคะผู้ที่เป็นต้นแบบของเราก็คือในหลวงของเราค่ะที่จะสร้างความแตกต่างเพื่อมุ่งสู่เทศบาลเมืองคาร์บอนต่ำอยู่แล้วเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรก่อนทำให้เรารู้ว่าอะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะก็ปรากฏว่าจากขยะแล้วเราจนได้รับรางวัล นะคะเทศบาลใส่ใจโลกร้อนปี4นะคะเป็นรองอันดับ2นะคะจนทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและมีภาคีเครือข่ายประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะประโยชน์ที่เราจะได้ก็เพราะเทศบาลก็จะรู้ข้อมูลในการดำเนินงานและมีแนวทางแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกคนเมื่อทำงานสำเร็จแล้วก็มีความภาคภูมิใจและที่เราได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราประเทศของเราแล้วก็สนับสนุนไปส่งเสริมไปถึงระดับโลกด้วยนอกจากนี้นะคะแผนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของเรานะคะในปี2570เนี่ยเทศบาลจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ30นะคะจากกิจกรรมที่เราพูดมานะคะเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตและพลังงานและเมืองบริโภคอย่างยั่งยืนค่ะแรงบันดาลใจที่นาสานะครับดำเนินการนะครับด้วยเหตุก็คือเราอยากเรียนรู้ว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับมันเกิดได้อย่างไรวิเคราะห์อย่างไรการทำรายงานข้อมูลทำได้อย่างไรถ้าเราพูดเชิงวิทยาศาสตร์เราพูดถึงความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนกับเชิงวิทยาศาสตร์ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลก็เลยเห็นความสำคัญของการศึกษาได้ส่งไปอบรมเรื่องการจัดทำข้อมูลการเดินกระจกของเทศบาลเมืองนาสานที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือขยะครับเราก็เริ่มกิจกรรมครับเรามีโครงการต้นแบบครัวเรือนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยเราเป็นเมืองผลไม้ครับผลไม้มีเยอะครับนี่คือต้นแบบของชุมชนร่วมกับเราในการที่จะจัดการขยะต้นทางลงหลุมแบบทำปุ๋ยหมักนะครับแบบใช้อากาศได้รับรางวัลดาวรุ่งเราอยากจะพัฒนาต่อเนื่องเราอยากมีต้นไม้เราอยากทำกรีนออฟฟิศเราอยากทำสิ่งที่เป็นพลังงานทดแทนต่อไปก็คือโซลาร์เซลล์ทั้งเมืองครับผม
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อคาร์บอนเครดิตพิชิตโลกร้อนนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่เป็นผู้ที่ผลักดันนโยบายแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการที่ทำให้เกิดโครงการพัฒนาที่ลดก๊าซเรือนกระจกนะคะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับคือโครงการมีการจัดการขยะมูลฝอยโดยนำไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับ RDF นะครับเราได้งบประมาณจากสผ.นะครับจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย 187.6 ล้านนะครับแล้วก็ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนเป็นเหมือนโรงงานกำจัดขยะเป็นโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ระยะแรกคือระยะที่1อย่างที่ผมได้นำเรียนนะฮะว่าทางเทศบาลก็เลยร่วมสมัครในการที่จะลงทะเบียนร่วมโครงการตรงนี้ในระยะที่1นะครับเป็นช่วงแรกตั้งแต่ปี61เริ่มเป็นต้นมานะครับผมใช้คำว่าเป็นระยะในการที่จะเราปรับกระบวนการเราปรับการจัดการในการรวบรวมขยะต่างๆเพื่อให้รองรับคาร์บอนเครดิตในระยะที่2นะครับพอระยะที่3เป็นระยะที่มีเจ้าหน้าที่ของอบก.เองได้เข้ามาประเมินมีคณะทีมที่ปรึกษาของโครงการได้เข้ามาประเมินจริงจังมากในการเข้ามาประเมินแล้วมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆในระยะเวลา18เดือนนั่นนะครับระยะที่4เจ้าหน้าที่ของทางเยอรมันเองนะฮะมาคนเดียวด้วยซ้ำก็มีการประเมินมีการรับรองคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 15,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมในเรื่องของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตรงนั้นพัฒนาแนวความคิดของชุมชนพัฒนาในเรื่องของการจัดการเก็บขยะพัฒนาในเรื่องของการจัดการขยะที่เป็นรูปแบบแน่นอนการจัดการขยะที่เป็นรูปแบบตรงนั้นผลพลอยได้ก็คือสามารถลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงแรกนะคะขอการรับรองไปแล้วกว่า 15,000 ตันนะคะแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า4ล้านขออนุญาตเรียนเชิญคุณพิสิทธิ์ค่ะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ดำเนินโครงการเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็เลยมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินการลดการใช้และใช้พลังงานสะอาดทดแทนมากขึ้นนะครับโดยในเฟสแรกเนี่ยที่เราตั้งไว้ก็คือเราจะต้องการลดในส่วนของการใช้ไฟฟ้าลงมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของพลังงานอาคารแสดงพันสัตว์น้ำเนี่ยประมาณปีละนะครับประมาณ6ล้านบาทหลังจากที่เราได้ดำเนินการทำไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพลังงานที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยมันสามารถที่จะลดและก็ช่วยในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการใช้พลังงานของทั้งโครงการเลยปีหนึ่งเนี่ย 380,000 กิโลวัตต์ชั่วต่อปีนะครับสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ218ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีขอบคุณคุณวิสิทธิ์ค่ะก็จะเห็นว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็เป็นโครงการที่นอกจากช่วยลดการใช้พลังงานแล้วนะคะยังสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้นะคะก็สามารถพัฒนาเป็นโครงการทีเวอร์ได้อีกประเภทโครงการหนึ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการทีเวอร์นะคะก็เป็นโครงการเปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูงนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณมนูนะคะจากเทศบาลนครเชียงรายค่ะทางเทศบาลนครเชียงรายก่อนที่จะดำเนินการโครงการทีเวอร์ร่วมกันนะครับก็ได้ทำการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาเนี่ยก็ได้การสำรวจขึ้นมาก็ประมาณ 400,000 กว่าตันในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับแล้วเราก็ตระหนักว่าเราควรจะทำโครงการเยอะๆขึ้นมานะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าโครงการนะครับ10กว่าโครงการสุดท้ายมาปีที่แล้วนะครับก็เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยนะครับก็การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างรุ่นเดิมรุ่นเก่านะครับให้เป็นหลอด LED นะครับหลอด LED ก็เปลี่ยนไปทั้งหมดประมาณ 5,895 หลอดเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับ18วัตต์เป็นหลอด LED T8 นะครับเป็นเปลี่ยนคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นหลอด LED A60 นะครับทุกชุมชนของเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับ65ชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนหลอดเนี่ยครับก็ทำให้ประชาชนเขาบอกว่าเทศบาลนครเชียงรายเนี่ยเริ่มที่จะทันสมัยขึ้นนะครับจากหลอดเดิมๆที่ไม่สวยงามนะครับ
ก็เป็นหลอดที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็ดูมีความสวยงามขึ้นนะครับการเปลี่ยนหลอดเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากหลอดเดิมนะครับทุกชุมชนนะครับทุกชุมชนนะครับเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับในส่วนของเมอร์คิวรี่แลมป์นะครับในหลอดที่ใช้สว่างมากๆตามถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเป็น LED สตรีทไลท์นะครับสตรีทไลท์ซึ่งจะมีความสว่างพอๆกับหลอดเดิมนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลอดที่อย่างหลอดเมนทอนเป็นหลอดที่ใช้ส่องสว่างในสนามกีฬานะครับสนามกีฬาจากการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้หลอดไฟฟ้าเดิมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ประมาณ 900,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับทีนี้จากเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ 400,000 ใช้พลังงานไฟฟ้าไปประมาณ 400,000 กว่า 400,000 กว่ากิโลวัตต์นะครับ LED ที่เสียนะครับก็จะถูกไว้ในถูกเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงรับประกันของการเปลี่ยนหลอดอยู่นะครับที่ลดได้นะตอนนี้นะครับเทียบเท่าอยู่ที่820ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่มนูนะคะครับสำหรับโครงการของตำบลท่ามะนาวนะครับก็เป็นโครงการการชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกรนะครับซึ่งจากปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เกิดการศึกษาร่วมกันระหว่างชุมชนกับตำบลท่ามะนาวอบต.นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับจึงพบว่าตำบลท่ามะนาวมีฟาร์มสุกรขนาด700-600ตัวนี่ประมาณ20ฟาร์มนะครับแล้วก็บางฟาร์มมีการหมักแก๊สแล้วเอาแก๊สไปใช้ในกิจการของตัวเองนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตทดลองทำที่9ครัวเรือนนะครับร่วมกับทางสถาบันวิจัยพลังงานนะครับปรากฏว่าใช้ได้ผลดีเราก็เลยพัฒนามาในเฟสที่2นะครับประมาณปี57นะครับก็ขยายให้เต็มทั้งหมู่บ้านเลยนะครับจาก9ครัวเรือนก็ขยายเป็นประมาณ130ครัวเรือนระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลนะฮะก็เลยเกิดการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยจนระยะที่3เนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพอนะครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทำกับระยะที่4นะครับขยายไปอีก2หมู่บ้านนะครับแล้วก็ระยะที่5ก็ขยายอีก2หมู่บ้านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางอบต.ท่ามะนาวนะครับสามารถจ่ายแก๊สเป็นระบบท่อครบทั้ง8หมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ครัวเรือนที่ใช้อยู่ประมาณ500ครัวเรือนนะครับก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเราพบว่าทางอบก.มีโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจหรือว่าทีเวอร์ในปี2559นะครับในระยะแรกเราส่งเฟส1กับเฟส2เข้าไปนะครับก็ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตนะครับในระยะแรกก็ประมาณ300-400ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับแล้วเราก็ส่งคำนวณคาร์บอนเครดิตเรื่อยๆมานะครับเราได้รับคาร์บอนสะสมทั้งหมดนะครับก็คือ 7,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับแล้วก็เราส่งขายให้กับทางรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนต่างๆนะครับแล้วก็มูลที่จากเยอรมนีนะครับซึ่งเราได้ยอดเงินสะสมปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวนะครับนำสิ่งที่เรียกว่าไม่เป็นประโยชน์นะครับเป็นวิกฤตมาทำให้เกิดประโยชน์สำหรับที่มาที่ไปของตำบลท่ามะนาวนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการทีเวอร์ของอบก.ครับผมก็มีผู้เข้าร่วมงานเสวนานะคะได้สอบถามมาว่าหน่วยงานทางเยอรมันที่มาตรวจสอบโครงการนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนชื่ออะไรนะคะก็คือ Future of the Carbon Market Foundation นะคะซึ่งทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเราได้ทำความร่วมมือกับทาง Foundation นะคะซึ่ง Foundation มีความตั้งใจในการช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเขาก็ให้เงินสนับสนุนทางอบต.มาสำหรับคาร์บอนเครดิตแต่ละหน่วยที่ลดได้นะคะโดยไม่ได้มีการโอนถ่ายคาร์บอนเครดิตไปต่างประเทศนะคะเรามีการแคนเซิลเครดิตอยู่ในประเทศไทยนะคะนอกจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการทีเวอร์หรือไม่นะคะก็ต้องเรียนว่ามีนะคะตอนนี้มีโครงการขึ้นทะเบียนทั้งหมด228โครงการนะคะเป็นโครงการของอบต45โครงการที่เหลือก็เป็นของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะเมื่อเราพัฒนาโครงการแล้วได้คาร์บอนเครดิตนะคะไม่ทราบว่าคาร์บอนเครดิตตัวนี้เนี่ยช่วย
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็ทางอปท.อย่างไรแล้วทางอปท.เนี่ยมีแนวโน้มหรือว่ามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงการอื่นๆต่อไปอย่างไรค่ะขออนุญาตเรียนเชิญดร.วัฒนพงศ์ก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะสำหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับเทศบาลเองทำให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันสิ่งที่ได้จริงๆนะสิ่งที่ได้เริ่มต้นจากอย่างที่ประโยชน์สุดท้ายคือเราได้สตางค์ได้เงินจากคาร์บอนเครดิตแต่สิ่งที่ได้ที่เราเริ่มที่จะทำก็คือเราจะทำให้ชุมชนมีรูปแบบการจัดการร่วมกันเช่นไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะขบวนการจัดการเก็บขยะโดยเฉพาะเรื่องขยะเปียกรวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันตลอดต่อเนื่องสิ่งที่ได้จากตรงนี้อันดับแรกคือชุมชนความแข็งแกร่งของชุมชนอันดับที่สองจากสิ่งที่ได้จากคาร์บอนเครดิตที่เราสามารถจำหน่ายได้ที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้อันนั้นคือเราสามารถมาส่งเสริมในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างงบประมาณรอดแรกนะ4.7 ล้านเนี่ยผมนำมาไม่ว่าจะเป็นโครงการในการพัฒนาในเรื่องจิตสำนึกโครงการในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เลยและอีกส่วนหนึ่งเอาไปจัดซื้อกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกังหันพัฒนาเพิ่มออกซิเจนในบ่อบำบัดไม่ว่าจะเป็นรถเก็บขยะขนาดเล็กเข้าตามตอกซอกซอยไม่ว่าจะเป็นรถขยะที่ออกแบบมาใหม่นะฮะในการที่ทำการจัดซื้อคือรถจัดการรถเก็บรวบรวมขยะเปียกเราจะมองถึงภาวะโลกร้อนเราจะช่วยอาจจะเป็นหนึ่งในองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งเทศบาลมุกดาหารมีประชากรไม่มากนักนะครับแต่สามารถที่เป็นหนึ่งในการทำให้ปรากฏการณ์เรือนกระจกเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าโลกร้อนลดน้อยลงอันนั้นคือความภูมิใจในสิ่งที่ทางเทศบาลมุกดาหารได้ทำอยู่นะครับอบจ.นครสวรรค์นะคะถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับเครดิตเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะขอรับรองนะคะก็อยากขออนุญาตเรียนถามคุณพิสิทธิ์ว่ามีแนวทางหรือแผนการดำเนินงานอย่างไรในอนาคตค่ะครับก็คือในส่วนของอบจ.นครสวรรค์เนี่ยก็คือเราหลังจากที่ได้ลองทำเฟสแรกไปแล้วเนี่ยเราต้องการจะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐด้วยอันนี้มันก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเป็นการสร้างจิตสำนึกในทางหนึ่งในส่วนของสำนักงานเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าสำนักงานของหน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยโดยเราแบ่งเป็นว่าในส่วนสำนักงานเนี่ยเราก็จะทำเป็นโซล่าลูปบางส่วนองค์การหลังส่วนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ก็คือแหล่งเที่ยวบึงบอระเพ็ดเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีการให้บริการรถแต่ว่ามันมีทั้งรถที่เป็นรถสันดาปที่ใช้น้ำมันอยู่เราก็เลยจะมีการเปลี่ยนโดยใช้รถพลังงานไฟฟ้าแล้วอาจจะมีสถานีที่จะใช้ชาร์จโดยใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเราคิดที่จะทำอยู่อบจ.นครสวรรค์ก็มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็มีแผนที่ดำเนินการในเรื่องพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะขออนุญาตไปที่คุณมนูนะคะขออนุญาตเรียนถามถึงประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตนะคะรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็การดำเนินงานในอนาคตค่ะประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตที่ได้รับนะครับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติคือมันถูกต้องอยู่แล้วการลดการเรือนกระจกเนี่ยผมว่ามันเป็นการมันมีความคุ้มทุนนะครับความคุ้มทุนที่เกิดขึ้นขออนุญาตเรียนถามเนื่องจากเป็นอบต.ที่มีการดำเนินการทีเวิร์มาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายปีด้วยกันแล้วก็ได้มีการรับรองแล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านวสันต์จะช่วยแชร์สักนิดนึงอะค่ะว่าประโยชน์ที่ได้นะคะจากการดำเนินโครงการที่ได้คาร์บอนเครดิตการดำเนินการกับชุมชนรอบข้างแล้วก็แผนการดำเนินงานต่อไปค่ะปัญหาเรื่องการร้องเรียนนะฮะที่เราพบในครั้งแรกนะฮะเรื่องของกลิ่นนะครับพอเราเข้ามาทำระบบนี้นะครับปรากฏว่ากลิ่นนะครับซึ่งมันก็คือแก๊สที่เราส่งเข้ามาในระบบปิดมันหายไป 80-90% นะครับเพราะนั้นปัญหาเรื่องของกลิ่นก็ลดน้อยลงไปนะครับการร้องเรียนก็หายไปนะครับมันเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนแล้วก็ฟาร์มสุกรนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มานะครับก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาใช้ซ่อมแซมระบบอยู่ตลอดเวลานะครับโดยทีมของคณะกรรมการนะครับหมู่บ้านคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ดูแลอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราใช้ในการพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับซึ่งจะให้ความรู้ในการอบรมให้ความรู้ต่างๆอันแรกที่เราทำและติดตั้งไปแล้วก็คือระบบสูบน้ำด้วยไบโอแก๊สเป็นภาคการเกษตรนะครับสามารถจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรได้เป็นพันๆไร่นะครับอันนี้ก็สามารถลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะทำก็คือเรื่องของนำก๊าซมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับก็คือ
เอาไฟฟ้ามาใช้ในสำนักงานก็คือเอาขยะทั่วไปนะฮะที่เกิดในชุมชนเนี่ยเอามาใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็อบด้วยอากาศโดยใช้โบเวอร์อัดอากาศเข้าไปจนขยะทั่วไปนี้แห้งแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อน RDF นะครับเสร็จแล้วก็จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็สามารถคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้อีกขออนุญาตสรุปสักนิดนึงว่าจะเห็นว่าจากทั้ง4อปท.นะคะการผลักดันนโยบายของผู้บริหารก็มีความสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็ช่วยกันในการขับเคลื่อนแล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณวิทยากรของเราทั้ง4ท่านนะคะที่สละเวลามาพูดคุยแล้วก็แชร์ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเสวนาในหัวข้อสุดท้ายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วยังช่วยประหยัดงบประมาณและสร้างมูลค่าได้อีกด้วยหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ข้อคิดรวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ท่านอยู่ได้ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนายเกียรติชายไมตรีวงศ์กล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานปิดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืนในวันนี้หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญกับความเสี่ยงจาก Climate Change รวมถึงได้ข้อมูลตัวอย่างและแนวทางการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคเมืองไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วยผมจึงขอโอกาสนี้นะครับแสดงความขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP Thailand ที่ให้เกียรติเป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนารวมถึงขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน TGO ในฐานะตัวแทนผู้จัดงานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของเราให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดผลกระทบจากภาวะโลกรวนอันเป็นภัยร้ายที่ทุกคนไม่อยากเห็นต่อไปขอบคุณครับ